เลือดข้นควรกินอะไรดีนะครับอย่างแรกนะไปตรวจก่อนว่าเลือดข้นเนี่ยเราเป็นโรคอะไรเพราะว่าเลือดข้นเนี่ยในคนส่วนใหญ่แล้วเราไม่เป็นกันนะครับมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นน้อยมากๆแต่ถ้าเราโอเคไปตรวจและคุณหมอเขาให้วิธีการรักษาทางการแพทย์และผมก็มีคำแนะนำอย่างอื่นเพิ่มเติมข้อที่หนึ่งนะครับคนที่เป็นเลือดข้นคือมีเม็ดเลือดแดงเยอะทำให้มันเลือดมันหนืดข้นมากเลยดังนั้นควรจะต้องดื่มน้ำวันละ2-2.5 ลิตรเป็นอย่างน้อยเพื่อทำให้เลือดเนี่ยมีปริมาณน้ำเข้าไปแทรกอยู่แล้วไม่ให้เลือดข้นจนเกินไปข้อที่2คือการที่เราสามารถออกกำลังกายเป็นประจำเบาๆได้ครับเพื่อทำให้ระบบเลือดไหลเวียนดีแล้วไม่ติดขัดตรงไหนมันก็จะไม่ไปอุดตันตรงไหนทำให้หลอดเลือดตรงนั้นตรงนี้อุดตันเราก็จะได้สบายใจนะครับข้อที่3นะครับสามารถรับประทานอาหารจำพวกน้ำมันปลาหรือใบแปะก๊วยซึ่งมันมีงานวิจัยอยู่แล้วว่าช่วยทำให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีแล้วว่าลิ่มเลือดพวกนี้หรือเกล็ดเลือดมันไม่อุดตันนะครับดังนั้นใครก็ตามอยากทานนะครับใบแปะก๊วยน้ำมันปลาแบบผมนะครับโดยปกติผมจะทานนูวิทวันละ 1-2 เม็ดนะครับนูวิทนะครับใครสนใจพิมพ์นอนหนู01แล้วก็สอบถามแอดมินได้นะผมให้สิทธิพิเศษสำหรับใครที่ไม่เคยทานเลยนะครับพิมพ์นอนหนู01แล้วก็บอกแอดมินว่าได้สิทธิพิเศษฟังจากคลิปนี้ส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ากับความรู้ดีๆแบบนี้สวัสดีครับ